เริ่มกันที่พรรคไทยรักษาชาติกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้นายจตุรนต์ฉายแสงค่ะประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติพร้อมด้วยสมาชิกพรรคก็ไปลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะไปเปิดเวทีปราศรัยเรียกคะแนนเสียงจากชาวบ้านพร้อมพูดคุยนโยบายพรรคและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส2เขตโดยมีประชาชนให้การต้อนรับนะคะนายจตุรนต์ยืนยันว่าพรรคไทยรักษาชาติจะเข้าไปแก้ปัญหาของประเทศและจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรกว่า4ปีที่ผ่านมารัฐบาลคสช.ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องปากท้องได้พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนประเทศไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าส่วนพรรคเสรีรวมไทยนะคะที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวานนี้ก็ไปพบปะประชาชนที่สระบุรีค่ะแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง3เขตก่อนเปิดศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมอบนโยบาย6หยุดนะคะคือหยุดความยากจนหยุดคอร์รัปชันหยุดยาเสพติดหยุดรัฐประหารหยุดไฟใต้และหยุดความแตกแยกสีเสื้อโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มั่นใจค่ะเรื่องผลงานสมัยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่วนตัวยังมีความเป็นห่วงเรื่องหมายเลขผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะที่ต่างเขตต่างหมายเลขกันเพราะเมื่อมีการติดป้ายหาเสียงแล้วก็อาจทำให้ประชาชนสับสนได้ขณะที่พรรคประชาธิปไตยใหม่ค่ะนายกฤษฎีกามณีไมยนะคะรองหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ไปภาคใต้ค่ะที่นครศรีธรรมราชไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยมีสมาชิกพรรคพร้อมว่าที่ผู้สมัครจากจังหวัดต่างๆและประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมนะคะทางพรรคชี้แจงนโยบายว่าจะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างตัวแทนกลุ่มสาขาอาชีพเข้าไปอยู่ในสภาเพราะที่ผ่านมาสสของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ล้วนเป็นตัวแทนของกลุ่มทุนต่างๆเข้าไปรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตนเองโดยไม่สนใจที่จะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันส่วนตัวเชื่อมั่นว่าทางพรรคจะมีที่นั่งในสภานะคะและยินดีร่วมรัฐบาลกับทุกพรรคโดยไม่สนว่าใครเป็นนายกเพราะว่าต้องการเข้าไปแก้ปัญหาปิดท้ายที่อุดรธานีค่ะนายกิติคุณสิริโยธาผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ของอุดรธานีพร้อมผอกกต.ประจำเขตเลือกตั้งอุดรธานีทั้ง8เขตก็ร่วมการตรวจสอบความพร้อมสถานที่อุปกรณ์นะคะเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครเลือกสส.อุดรธานีในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งที่นั่นเขาจะใช้ห้องประชุมทองใหญ่เป็นสถานที่รับสมัครนะคะแล้วก็มีการกั้นแนวของแต่ละเขตเลือกตั้งพร้อมป้ายกำกับทุกจุดเพื่อความสะดวกของตัวผู้สมัครเองส่วนระบบออนไลน์ติดตั้งอินเทอร์เน็ตแยก8จุดค่ะสำหรับแต่ละเขตเลือกตั้งทั้ง8เขตเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆของผู้สมัครออนไลน์นายกิติคุณก็เปิดเผยว่ากกต.อุดรก็มีความพร้อมแล้วนะคะในการรับสมัครสส.ส่วนในวันรับสมัครจริงเนี่ยขอฝากไปยังถึงตัวผู้สมัครว่าคนที่จะมาเนี่ยให้ระวังเรื่องขบวนแห่กองเชียร์กันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะซุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายตามมาตรา73ได้นะคะแล้วก็ถ้ามอบดอกไม้เนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าอย่าลืมตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆก็เอาให้ครบด้วยเพราะว่าหากเอกสารไม่ครบเนี่ยกกต.จะไม่รับสมัครนะคะซึ่งจะทำให้เสียสิทธิ์ในหมายเลขที่จับสลากได้แต่ทางกกต.ก็เตรียมเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้วเพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครก่อนถึงเวลารับสมัครไว้เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยค่ะ